สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านที่เคารพทุกท่านผมอาจารย์จอร์ดนะครับเราก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะฮะสำหรับคนที่นะชอบในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงแล้วก็นะเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องนะที่หลายคนเนี่ยนะอยากทราบอยากรู้ประวัติความเป็นมาตอนนี้เราก็มีเรียกว่าพระเครื่องและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างหนาแน่นนะครับแต่ว่าถามว่าหลายคนเนี่ยนะอยากได้ใช่ครับคำว่าของแท้นะครับแต่เวลาที่เราได้ของแท้แล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันมีความสุขนะครับนะคือบางคนบอกว่าของใกล้เคียงที่มันแบบว่าเหมือนก็ไม่ใช่นะครับเราก็ต้องเข้าใจว่าหลักการในการดูพระที่แท้จริงหนึ่งเราต้องใช้ความคุ้นเคยประสบการณ์แล้วก็ที่สำคัญก็คือความชำนาญตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะทุกอย่างมีการเรียนรู้ได้คุณผู้ชมทางบ้านก็สามารถเข้าใจในศาสตร์ของการเรียนรู้ได้ตลอดเวลานะครับอย่าไปท้อแท้บางคนได้ของดีมาก็บอกว่าอันนั้นมันของไม่ดีของเก๊ของไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยนะก็อยากจะบอกนิดนึงว่าให้ทุกคนอดทนนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยถ้าท่านจะไปอยู่กับใครเนี่ยก็แล้วแต่การอาราธนานะการมองให้ออกว่าเราจะนะได้แบบไหนนะแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องถูกโชคกับเราด้วยอยู่กับเราแล้วเราทำให้เราเจริญรุ่งเรืองอยู่กับเราแล้วทำให้เรานะมีความสุขค้าขายดีดวงดีหน้าที่การงานเจริญเติบโตบางคนได้พระอย่างพระของผมไปเนี่ยนะเขาก็เติบโตเขาก็เจริญทุกคนนะบางคนขยายกิจการขยายร้านขยายอะไรมากมายนะครับเราก็ต้องเข้าใจศาสตร์นี้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญเวลาเราได้ศาสตร์นี้มาเนี่ยเราก็ต้องมองให้ออกนะครับว่าพระเนี่ยคำว่าพระเครื่องหรือพระนะกิ่งพระรอพระปิดตาพระสมเด็จอะไรก็แล้วแต่นะครับคือพื้นฐานของคำว่าพระปฏิมาเนี่ยคำว่าปฏิมาคือสร้างขึ้นมานะปลอมขึ้นมานะแล้วก็นะอุปโลกขึ้นมาให้คล้ายคลึงกับพระพุทธเจ้านะพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้านะก็คือมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะเจริญพระยิ่งสวยพุทธคุณยิ่งดีนะครับโดยเฉพาะเวลาที่เราได้พระดีๆพระสวยมาเนี่ยคุณภูมิใจไหมมีคนชมภูมิใจอยากปล่อยไหมอยากปล่อยนะราคาเท่าไหร่ไม่สนใจนะครับนะบางครั้งเนี่ยนะบางคนก็ได้พระเครื่องมีคุณลักษณะคุณสมบัติที่ดีอยู่แล้วนะอย่างเช่นพระสมเด็จเนี่ยนะเราก็อารัธนาพุทธังอารัธนานังธรรมังอารัธนานังสังฆังอารัธนานังนะพุทธังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิธรรมังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิสังฆังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิอุกาสะอุกาสะขออัญเชิญเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจึงถึง16ชั้นฟ้าสุราลัยตลอดจนกระทั่งภูเขาเหล่ากาภูมิสถานวัดวาอารามที่อยู่ของข้าพเจ้าล้วนคนดีมีวิเศษมาประจำขอจงปกปักพิทักษ์รักษาโพยภัยอันตรายภายนอกภายในกรอบขันธสันดานของข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมความมุ่งมาปรารถนามีทรัพย์สินมหาศาลเป็นฐานะคุณก็สามารถที่จะอารัธนาขึ้นนาคอเลยนะครับบางครั้งเรามีคาถาประจำวันก็นะท่องคาถาประจำวันเรามีคาถาที่เป็นส่วนตัวพ่อแม่บิดรมารดาให้มาก็นะก็ใช้เป็นคาถาประจำไว้นะครับอ่ะก็ถือว่าให้คร่าวๆเดี๋ยวครั้งต่อไปจะให้คาถาดีๆคาถาจีบสาวคาถาจีบหนุ่มคาถาทำให้หนุ่มสาวลุ่มหลงนะครับคาถาม้าเสพนางแล้วก็นะคาถานะป้องกันพูดผีปีศาจภัยพิบัติต่างๆที่เข้ามาก้ำกลายของตัวคุณผู้ชมแล้วก็คาถาโรคภัยไข้เจ็บปัดอุปสรรคต่างๆนะครับผมก็จะให้ทุกคนนะโดยเฉพาะไม่ปิดบังละครับซึ่งถือว่าเป็นเคล็ดลับยอดวิชาที่หายากแล้วก็นะบอกเลยว่าต้องท่องให้เป็นจำผมท่องแล้วก็ท่องให้เป็นแล้วคุณผู้ชมจะเข้าใจในศาสตร์ของคาถาต่างๆครับสวัสดีครับ